ทุกคนตีจับปลามาได้ทุกคนเดี๋ยวอุ้ยดินใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนอุ้ยตะละโอ้ยตะละโอ้ทุกคนตีจับปลามาได้ทุกคนเมื่อกี้ไปเล่นน้ำมาไปหยุดอุ้ยเติมไม่ได้เดี๋ยวมอเตอร์พังเป็นปลาทองมาอีกแล้วไปโยนมันดิ้นไปโอ้ยฉันจะได้ทำคลิปไม่ละวันเดียวปลาจงหยุดหยุดแล้วตีสามารถสั่งให้ปลาหยุดได้นะครับทุกคนฟังดีๆนะปลาหยุดนะครับปลาหยุดไม่ใช่ก็จะมีปลาอภัยนะครับกับปลาทองมาวันนี้นะครับตีก็เลยจะเลี้ยงนางครับทุกคนแต่ตีเนี่ยเลี้ยงปลาไม่เป็นครับนี่ทุกคนตินะครับเลี้ยงเขามาครับทุกคนเป็นปลาที่ไม่ใส่น้ำทุกคนนี่ทุกคนวันนี้เราจะมาให้อาหารกันโอ้อาหารก็ใกล้หมดแล้วเนาะกินนะลูกจะได้โตไวๆลูกกินเยอะๆเลยลูกจะได้โตไวๆน่ารักจังทุกคนปลาติไม่กินอาหารนะอุตส่าห์ให้อาหารไม่ต้องเยอะกินไม่กินเลยอ่ะทำไมไม่กินอ่ะลูกไม่อร่อยหรอมันก็อร่อยดีนะลูกทำไมหนูไม่กินอ่ะลูกเนี่ยกินงานปั๊บขันตียินดีต้อนรับคุณช่องขันตีนะครับคลิปนี้ตีบอกเลยนะครับว่านี่ทุกคนลูกรักของตีครับตีเลี้ยงปลาครับทุกคนตีรู้ไหมตีไม่แน่ใจว่าปลาต้องเลี้ยงยังไงตีก็เลยแบบว่าเลี้ยงเหมือนสุนัขอะครับก็คือให้อยู่ในกระบะทรายน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็มีอาหารเม็ดของสุนัขให้ทานครับทุกคนอาหารเม็ดก็อร่อยแต่ไม่รู้ว่าทำไมน้องปลาไม่ชอบทานแล้วก็ตอนที่เอามาตอนแรกก็ดิ้นดีครับพอสักพักเนี่ยเหมือนน้องเขารู้สึกแบบรู้สึกตัวเขาแห้งอะครับไม่แน่ใจว่าต้องพาไปสครับผิวหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้น้องเขาก็คือแบบนิ่งเงียบเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอะครับล่าสุดคือชีพจรไม่เต้นและไม่หายใจแล้วน้องอาจจะหลับยาวนิดนึงนะครับเด็กก็คงฟื้นนะครับโอเควันนี้นะครับติเนี่ยก็จะมาจัดตู้ปลาครับใช่แล้วครับนี่ถ้าแว่นกลมๆหน่อยนี่ช่องพี่ท็อปเลยนะเนี่ย วันนี้นะครับเราจะมาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์แล้วนะเราจะมาจัดตู้ปลาให้กับน้องปลาของเราจะมีไม้น้ำนะครับอันนี้เนี่ยก็บวกกับปะการังนิดนึงเพราะว่าติเนี่ยมีความเป็นคนที่ชอบแบบเกี่ยวกับทะเลเนาะแล้วก็จะมีไม้ปลอมนะคะเป็นหินสีนะครับติก็คิดว่าแบบว่าเนี่ยเป็นแบบหินสีเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับบอกเลยว่ากินได้นะครับทุกคนเราก็จะใส่ลงไปในตู้ปลาเราแบบนี้ครับนี่เราก็จะมีหลายๆสีครับให้แบบว่ามีความแบบเป็นคริสตัลนิดนึงสวยๆเนาะสวยๆประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ปลอมอีกสักต้นนึงนะครับแบบเรามีก้อนหินตู้ปลานะคะเป็นหินแม่น้ำที่เราจะสามารถใส่ลงไปได้นะครับด้วยความที่แบบมีสีสันทุกคนแล้วแบบว่านี่ทุกคนสวยงามมากเราจะเอามาตกแต่งนะครับเอามาตกแต่งไม่ใช่กินเท่าที่ก็มันอร่อยมากคุณครับทุกคนเลยเราก็จะตกแต่งหินลงไปนิดๆหน่อยๆนะครับนอกจากหินก้อนใหญ่เรายังมีหินก้อนเล็กซึ่งเป็นหินที่ตีคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับเราจะกองไว้ตรงนี้เพื่อให้ปลาคุยเล่นกับทุกคนตอนนี้นะครับติก็จัดเสร็จแล้วครับสวยมากเลยครับทุกคนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นปลาทองที่ติเคยเลี้ยงมาก่อนหน้าแล้วครับแล้วติก็จะเอาเจ้าตัวใหญ่มาปล่อยรวมกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวใหญ่จะเป็นยังไงดูครับตัวใหญ่เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้สิลูกลงไปอยู่กับเพื่อนๆไม่ทำไมไม่ลงลูกลงไปจะไปกินทุกคนตัวใหญ่เขาดื้อมากอ่ะเขาจะกินตัวอื่นๆนะทุกคนทำไงดีอ่ะงั้นตายแล้วเหรอคือยังไงแบบจะหมดแล้วลูกดูเอ้ยทุกคนงั้นตีแบบคงเลี้ยงตัวใหญ่ไม่ได้แล้วอ่ะไม่สิแต่ตีว่าตัวใหญ่มันน่ารักมากเลยนะทุกคนงั้นเอางี้ดีกว่าตีกินตัวเล็กให้หมดเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้เลี้ยงตัวใหญ่ครับทุกคนทุกคนเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยได้กดไลค์เลยทุกคนงั้นเดี๋ยวฉันจะกินเจ้าตัวเล็กๆนะไม่เอาหรือเอาสรุปขอเอานะเอาก็คือเดี๋ยวตีนะครับจะกินเจ้าตัวเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงเจ้าตัวใหญ่ครับทุกคนไม่หรอช้าเราจะกินทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้านี้เลยครับ
เดี๋ยวเอาตัวใหญ่นะครับไปให้วิ่งเล่นบนสนามหญ้าก่อนนะครับไปวิ่งเล่นลูกไปนั่นแหละครับไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาตักเจ้าตัวเล็กออกมาเลยเพื่อกินนะครับทุกคนนี่เรามีที่ตักปลาด้วยนี่ทุกคนตัวนี้เลยครับตัวนี้ไม่สวยด้วยนะทุกคนลงก่อนเลยท้ายคลิปมีสอนทำเจ้าพวกปลาทองนี่ด้วยนะครับดิ้น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 ใต้น้ำก็ต้องมีสาหร่ายพวงอุ่นครับเป็นสาหร่ายจากทะเลนะครับทุกคนสุดๆตึงๆนะครับจากขันติสาหร่ายพวงอุ่นสนใจดูได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับขายของนิดๆหน่อยๆที่ตักมันเล็กไปนะทุกคนกินเลยดีกว่าของจริงกินไม่ได้นะครับน้องดิ้นน้องดิ้นอย่าไปไหนลูกอย่าไปไหนสั่งออนไลน์นะครับมันจะเป็นหินที่เม็ดใหญ่กว่าพวกอาราห้าบาทอันนี้มันจะแพงกว่าแล้วก็กรอบเหมือนจริงมากว่ะชอบปลาทองที่น่ารักแบบนี้นะคะวันนี้แม่ติก็ซื้อตามร้านขนมทำวุ้นทั่วไปนะทุกคนเป็นทรงปลาทองเลยนะครับว่าให้ใส่ผงวุ้นกับเจลาตินนะเยอะๆไว้ก่อนนะครับนี่ประมาณ2ถ้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นผงวุ้นครับใส่ลงไปเลยนี่ติก็จะช้อนโต๊ะแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับเราจะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้เขาเนี่ยอิ่มตัวสักประมาณ 5-10 นาทีนะครับแล้วเราก็ไปตั้งไฟให้เขาละลายให้หมดเลยครับ
นี่นะครับติดต้มมาแล้วทุกคนมันจะคุ้นๆเป็นแบบว่าจะทำสัก4สีแต่ว่าจะเล่นสีเขานะครับเอาผู้กันคนผสมสีเลยหุ้ยสวยมากทุกคนดูหางดำนิดนึงอ่ะพอครับทุกคนเหมือนเราแบบเล่นศิลปะเลยดูดิเราให้เขาแบบว่าผสมกันมั่วๆด้วยครับเหมือนแบบเป็นปลาทองที่สมจริงเลยร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีนึงครับบ๊ายบายอยู่ได้เลยลูกบ๊ายบายแต่ทำไมดิ้นอ่ะลืมเติมน้ำปลาฉันตายแล้วมึงเนี่ยฉันลืมเติมน้ำเอาน้ำก่อน